จุดประทีปเทียนทองผ่องโอภาสอภิวาทยกยอพระอรหันต์หลวงปู่ชอผู้มีฤทธิ์อิทธิญาณหกประการท่านทรงสิ้นอภิญญามีหูทิพตาทิพเห็นสิบทิศรู้ในจิตใจชนคนหนักหนาระลึกชาแต่หนหลังครั้งผ่านมาตัดอาสวะขากิเลสสำเร็จพลันปัญญาทอ
ขันอันเล่มใหญ่ฟันกิเลสที่ตกค้างทั้งทลายในธรรมใหญ่ข้างสถานบ้านน้องยวนธรรมน้องยวนอยู่ในเขตประเทศพม่ามีดวงตาเห็นจริงทุกสิ่งส่วนบรรลุธรรมสำเร็จตามเหตุควรธรรมน้องยวนท่านจบสิ้นอภิญญาแค่บวชมาพรรษาที่สิบมีหูทิพตาทิพในลิบลาระลึกชาติผลหลังครั้งผ่านมาเหล่าเทวดาพญานาครูจักดีท่านเห็นสิ้นอินพรหมยมมยักษ์พญานาคอมนุษย์เหล่าผู้ที่เรื่องเจโตปริยานท่านรู้ดีใครคิดดีใครคิดร้ายรู้ใจคนนำประวัติย่อย่อหลวงพ่อชอบตามระบอบให้ทราบไม่ซับสนหินกำเนิดเกิดทันบ้านโคกมนขึ้นตำบลพาน้อยจงคอยจำวังสะพุงคืออำเภอและเธอเอ้ยจังหวัดเลยเมืองสุดหนาวในสยามคุณพ่อมอแม่ทิลาท่านพานำอุปปธรรมคำชูคอยดูอายุราว19ปีที่ได้บวชทรงผนวดแทนข้านำนมแม่บวชเป็นเนนที่วัดป่าบ้านนาแก่บ้านนาแก่ขึ้นตำบลคนนากลางเป็นเนนอยู่ได้ถึง4ปีกว่าบวชเป็นพระทิยะโสไม่โอหังก็วัดโบสถ์วัดศรีธรรมารามยังคงจำพระครูวิจิตรท่านอาจารย์เมื่อเป็นทรงผนวดบวชเป็นพระอยากศึกษากรรมฐานอาจารย์มันไปพบท่านบ้านสามพงกลางพงพันป่าอารันดงดอนนครพนมอาจารย์มันท่านก็สอนกลอนสันสันให้เพียรทำตามนั้นอันเหมาะสมแต่อย่าหยุดรุดรูดูอารมณ์ให้ดูลมออกเข้าจากเบาใจถึง 84,000 พระธรรมขันธ์คำเหล่านั้นก็ไม่หนีที่ไปไหนจงสอบคนวนดูอยู่ที่ใจรู้อะไรก็ไม่สู้รู้ตัวเองเมื่อฟังธรรมจากท่านอาจารย์มันก็เชื่อมันในหัวคออย่างหมอเม็งจอระดนคนขัวด้วยตัวเองท่านครัดเพ่งครัดฝึกครัดทำเดินผู้ดงลงป่าพนาเปลี่ยวตัวองค์เดียวภาวนาในผาธรรมได้ประสบพบสุดวิมุตติธรรมภายในธรรมเขตพม่าเทวรามันเคยทุดงไปคู่หลวงปู่ขาวพม่าลาวเหนือไตไทยอีสานเที่ยวจาริกปลีกวิเวกในไพรวันสุดท้ายท่านจำพรรษาป่าโคกมนหลวงปู่ชอบท่านนี้ท่านมีฤทธิ์พร้อมศิษย์อาจารย์มันฝึกฝนมีหูทิพตาในทายใจคนเป็นมรรคผลพลอยได้ในภาวนาอาจารย์มันยกย่องว่าคงแท้ใครจะแน่เท่านี้มีไม่ว่าอยากเอาอย่างท่านชอบจงตอบมาภาวนาอย่างนี้ดีนักแลท่านชอบไปไกลลิบถึงนิพพานจะผ่านห่วงบ่วงสงสารไม่นานแท้คนอยู่หลังยะมัวนั่งตั้งตาแลจะดีแน่ถ้าขยันมันภาวนาอันวาระสุดท้ายในชีวิตประกอบกิจเผยแผ่พระศาสนามีที่ดี
ร้อยไรโยมให้มาสร้างวัดวาให้เป็นถิ่นพระชินวรหลวงปู่ชอบได้มานำจำพรรษาที่วัดป่าชื่อว่าสัมมานุสนสร้างเป็นวัดวิปัสสนาแบบถาวรครบวงจรแห่งสุดท้ายปลายชีวันอายุ93ปีสิริรวมเวลารวมที่หลวงปู่ลุสังขารสู่อนุปาทิเสสนิพานประวัติท่านหลวงปู่ชอบคำตอบมีสาธุชนคนที่นั่งฟังทั้งหลายกำหนดใจแล้วก็ตั้งวางสติวันเวลาเหลือน้อยคล้อยเต็มทีแต่ยังมีโอกาสพังอาจทำมันเจริญภาวนาสมาธิมีข้อที่สงสัยให้ไทยถามท่านมหาธีรนาถชัดทุกคำวิธีทำท่านจะสอนอย่างอ่อนโยนเพื่อเห็นทางเข้าสู่ประตูมรรคทางจักมรรคจะไปสู่ประตูผลต้องยึดมั่นขันตินี้อดทนไม่นานผลจะเข้าสู่ประตูนิพพานนิพพานอยู่ที่ใจไม่ไกลดอกเพียงแต่ปอกเปลือกกิเลสเหตุโมหันกิเลสหมดจะโดดเด่นเห็นนิพพานเหมือนอรหันต์หลายองค์ท่านทรงไปเขาก็คนเราก็คนอย่าจนคิดอย่าหลงติดตัวตัณหาพาเสียหายเมืองนิพพานท่านอยากไปหรือไม่ไปถ้าอยากไปให้ปฏิบัติเร่งรัดการยกเอาคมปัญญาเข้ามาปาดเข้ามาฟาดเอาวิชาและตาหันที่ห่อห่มคลุมใจไปทุกวันสยบมันให้พินาศขจัดไปนั่งดูลมเข้าออกศอกนาสิกวิเวกปลีกตามอัตถยาศัยอย่าปล่อยกิเลสมันขี่รถจนหมดใจจงเวียนตายเวียนเกิดไปเถิดคนเราโชคดีที่เกิดเป็นเช่นมนุษย์ได้ยิบยุดมุ่งสร้างทางกุศลมีโอกาสได้รัสรู้เป็นผู้คนจะควงคนวัฏจักรที่ดักดานมีพระสงฆ์ชินสีคอยชี้ทางจงเอาอย่างองค์พระอรหันต์ท่านได้ลอยหนีลิบสู่นิพพานไม่มีมารตัวอ้วนอ้วนมากวนใจขออวยชัยให้พรกลอนโคราชบรรดาญาติที่มานั่งฟังทั้งหลายจงได้มีปิติเกิดที่ใจสำเร็จในชาตินี้